อก้อมนี่ต้องข้ามไปถึงตรงนี้อันนึงข้ามไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมันยังมีความรู้สึกที่สงวนรักษาตัวเองเวลาใจเราเนี่ยเข้าไปเกาะเกี่ยวผัวพันห่วงลูกห่วงสามีเราก็จะคอยรู้ตัวทันที่จะต้องจิตออกนอกให้มันกลับมาอยู่กับตัวเราเองแล้วเราก็จะคอยเตือนตัวเองว่าไม่ให้ส่งจิตออกนอกไปหาลูกไปหาสามีแล้วเราก็ตอนนี้เรารู้ชัดเจนดีมากเลยจิตใจเราดีมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นไม่ส่งออกไปเป็นทุกข์กับลูกเป็นทุกข์กับสามีแล้วก็เราก็ไม่เป็นทุกข์กับตัวเองมากขึ้นเราเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นนี่ก็ถูกต้องถูกต้องแต่มันจะไม่พ้นทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้มันจะต้องมาเห็นอีกทีอย่าละความรู้ความรู้ที่มันมารู้ยุ่งวุ่นวายอยู่ในตัวเองมันรู้ยุ่งวุ่นวายในตัวเองตอนนี้เราส่งออกไปหาลูกไปหาสามีไปยุ่งวุ่นวายเขาตอนนี้เราไม่ไปยุ่งเราไม่วุ่นวายตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นเรารู้มากขึ้นเราละได้มากขึ้นเราปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ที่สุดละเราก็ยังมาหมกมุ่นกับตัวเองกันแหละเราก็ยังมาหมกมุ่นกับตัวเองอ่ะตรงเนี้ยเราต้องมาเห็นตรงนี้ทีว่าสุดท้ายเราคือหมกมุ่นกับตัวเองอ่ะตอนนี้เราปล่อยวางได้มากขึ้นเราเลิกส่งจิตออกนอกมากขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นเรามีความสงบมากขึ้นเราแต่ความจริงก็คือยังหมกมุ่นกับตัวเองไงคืออยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เห็นว่าเราพ้นทุกข์ได้มากขึ้นแล้วแต่ก็คือมาติดที่เราอยากให้เรามีความสุขถ้าเรายังอยากให้เรามีความสุขอ่ะมันยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าเราต้องคอยระวังรักษาตัวเราเองเราต้องเห็นอีกทีมาเห็นเนี่ยเรายังหมกมุ่นอยู่กับตัวเราเองมันยังมีความคิดความปรุงแต่งเป็นเราขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาหน้าได้แต่เห็นเขาว่าเขาเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นขันธ์ห้าเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันเป็นความปรุงแต่งก็ไม่เห็นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันที่มันปรุงเกี่ยวกับเรื่องตัวเราตัวเราดีขึ้นตัวเราสงบขึ้นตัวเรารู้แจ้งมากขึ้นตัวเราเข้าใจมากขึ้นตัวเนี้ยเราเห็นว่าทุกครั้งขณะที่มันปรุงขึ้นมามันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งใจก็รู้ได้ความปล่อยวางรับรู้ความปรุงแต่งด้วยความปล่อยวางก็จะถึงซึ่งใจซึ่งมีความสงบมีความไม่ปรุงแต่งมีความเยือกเย็นเหมือนน้ำเอามลิดอยู่ภายในใจไม่มีความรู้สึกปรุงแต่งเกี่ยวกับตัวเราเองรักษาตัวเราเองรักษาใจของเจ้าของแล้วก็ไม่ได้ไปคิดว่าตัวนี้ส่งอีกแล้วอันนี้ไม่ส่งอีกแล้วตัวนี้เราปรุงแต่งแล้วตัวนี้เราดีขึ้นตัวนี้เราปรุงแต่งไม่ลงตัวนี้เรามีความสุขมากขึ้นตัวนี้เราปรุงแต่งอีกแล้วเราเห็นว่าความคิดเหล่านี้แม้มันจะคิดมันก็ไร้สาระไม่ใช่เป็นเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยไม่ต้องไปจัดการเขาแต่เราเห็นว่าความคิดเหล่านี้มันไร้สาระเพราะมันเป็นความปรุงแต่งเหตุที่ไร้สาระคือมันไม่มีสาระแก่นสารมันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งไม่มีสาระแก่นสารก็ปรุงแต่งมันไปอย่างนั้นแหละเกิดดับมันไปไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราแท้จริงเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารเป็นวิสังขารเป็นอสังขารธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเขาได้และเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความสุขเป็นความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่เป็นความสุขที่ปราศจากทุกข์ปราศจากทั้งสุขและทุกข์ในนั้นความทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่นะแต่ใจไม่ทุกข์เราจะถึงตรงนี้ได้อย่างไรจะถึงตรงนี้ได้ก็คือไม่เข้าไปโหยหาความสุขและเกลียดทุกข์ไม่เข้าไปโหยหาความสุขและเกลียดทุก
ไม่เข้าไปโหยหาจิตที่ดีและเกลียดจิตไม่ดีไม่ไปละเกลียดจิตส่งออกแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถือจิตไม่ส่งออกเพราะพยายามไปรักษาจิตไม่ส่งออกละเกลียดจิตส่งออกก็มันไม่เป็นส่งออกแล้วแต่เราไปยึดถือจิตที่ไม่ส่งออกพยายามรักษาจิตที่ไม่ส่งออกแล้วก็พึงพอใจชอบใจกับจิตที่ไม่ส่งออกอันนี้มันโหยหามันยึดถือจิตใจมันยังมีความเล่าร้อนยังมีการกระเพื่อมมีการไหวตัวยังมีความยึดถือยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีการให้ค่าเข้าไปให้ค่าความสำคัญมันจึงไม่เป็นความสงบระงับโดยธรรมชาติของเขาเองเป็นใจที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติของจิตดั้งเดิมแท้ๆซึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แสดงกิริยาการใดๆไม่ได้มีความไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความผ่องใสไม่มีความเศร้าหมองในนั้นความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีใครไปยึดถือความทุกข์ใจก็เลยก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าพยายามหนีทุกข์ไปหาสุขเราพยายามหนีทุกข์ไปหาสุขอยู่มันทุกข์เพราะมันหนีทุกข์ไม่ได้ทัศน์มันเลยทุกข์มากเลยคับแค้นตอนนี้มันเลยทนทุกข์ไม่ได้มันเลยน้ำตาไหลออกตาง่ายเพราะว่ามันยึดสุขไว้และเกลียดทุกข์ไว้พร้อมกันมันเลยพยายามที่จะหนีจากทุกข์ไปหาสุขมันยึดทั้งทุกข์ยึดทั้งสุขคือรังเกียจทุกข์แล้วจะสุขก็คืออยากได้สุขมันก็เลยทุกข์จริงๆทุกข์กับความทุกข์จริงๆแต่นี่ตกเขาจริงๆมีตัวมีตนจริงๆแต่ถ้ามันทุกข์อยู่ไม่มีใครยึดทุกข์ใจมันก็ว่างเปล่าเพราะธรรมชาติมันว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าใจว่างเปล่าคือไปรู้สึกว่างอยู่เฉยๆไม่ใช่คือเข้าใจว่าใจที่มันว่างที่มีความรู้สึกว่างมันไม่ใช่นั้นนะไม่ใช่ใจที่มีความรู้สึกว่างใจที่ว่างจากผู้ยึดมั่นถือมั่นใจที่ว่างจากผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความรู้สึกของความยึดมั่นถือมั่นไม่มีใจที่เป็นให้ค่าให้ความสำคัญให้ความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดเลยไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่เข้าไปให้ค่าให้ความสำคัญมั่นหมายไม่รังเกียจทุกข์ไปหาไม่ยึดสุขไม่ไปให้ค่าความสำคัญกับความสุขไม่ไปรังเกียจทุกข์แล้วไม่ไปให้ค่าความสัมพันธ์มั่นหมายกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยซ้ำไปแม้แต่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ไปให้ค่าความสัมพันธ์กับความไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันจึงปราศจากความยึดมั่นถือมั่นที่แท้จริงจึงเป็นความบริสุทธิ์แท้ๆของธรรมชาติของใจแท้ๆไม่ใช่ความรู้สึกว่างคือใจที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นที่แท้จริงไม่ใช่ไปยึดถือใจที่ว่างที่หลายคนปฏิบัติเกือบครึ่งนึงที่มาหาเราเนี่ยล้วนแต่เป็นใจที่ยึดถืออันนี้เป็นความไม่บริสุทธิ์มีกิเลสมันมีกิเลสมีตัณหาอยากให้ว่างอยากให้สุขอยากให้ทุกข์ไม่มีอยากให้ไม่ส่งออกอยากให้มันอยู่สงบนิ่งอยู่อย่างเงี้ยต้องมีปัญญาขั้นสูงสุดพุทธศาสนาคือต้องเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลวงตาให้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานนะคะหนูก็ไปปฏิบัติแต่ว่ามันก็จะเจอปัญหาว่าตอนที่เราทำงานหรือขับรถแล้วคือจะรู้สึกว่ามันคือรู้สึกว่ามันมีปัญหาในการพิจารณาคือถ้าสมมติว่านั่งสมาธิเนี่ยเราพิจารณาอสุภะกรรมฐานเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องดำเนินในชีวิตประจำวันด้วยอะค่ะมันเหมือนมันเป็นอุปสรรคเราก็รู้สึกมันทำยากหนูก็จะเลยทำให้เลี่ยงไปพิจารณาจิตแทนก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทำให้กลายเป็นวนไปวนมาว่าเดี๋ยวกายเดี๋ยวจิตเดี๋ยวกายเดี๋ยวจิตหรือเปล่าอะค่ะหลวงตาแต่หมอก็ฟังหลวงตาพูดวันนี้ชัดเจนในใจแล้วก็แน่วแน่ว่ามันคงว่าความพ้นทุกข์ตรงนี้เลยพ้นทุกข์ตรงนี้เอาตรงนี้เลยแล้วไม่คาดเคลื่อนเลยจะกลับไปหยอกกลับมาจากปัญญาขั้นสูงสุดตรงนี้กัดติดจดจ่อกัดติดตรงปัญญาขั้นสูงสุดที่ฟังวันนี้ไม่ไปคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติอะไรเลย
วิธีการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อความปล่อยวางวิธีการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อความปล่อยวางแต่เราไปติดวิธีปฏิบัติซะแล้วที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่หลวงตาพูดในวันนี้ตั้งแต่เช้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติใดๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดูกายดูจิตอะไรเลยมันพ้นจากสภาพการดูกายดูจิตไปสู่จิตที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นโมกขราชเธอจงมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าสิ้นความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่มีสาระแก่นสารให้ยึดมั่นถือมั่นโลกก็คือโลกทั้งหมดคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งใดที่อยู่นอกร่างกายทั้งหมดเป็นโลกโลกไม่ถึงร่างกายเราขันธ์5เวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นโลกเป็นโลกโลกทั้งหลายเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารใดๆให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ควรแก่สาระแก่นสารที่ให้ยึดมั่นถือมั่นได้เธอจงสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งมวลโมคคราชก็บรรลุอรหันต์ที่พูดในวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยคือเข้าถึงปัญญาขั้นสูงสุดคือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นมันจึงเหนือกว่าพ้นจากรูปแบบใดๆทั้งหมดไม่เรียกว่ารูปแบบใดๆในวิธีการปฏิบัติใดๆเลยเข้าใจตรงนี้ไหมล่ะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็กัดติดจดจ่อตรงนี้เลยชัดหรือยังว่าตอนนี้จะมีปัญญาอย่างไรที่จะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอย่างไรปล่อยวางตัวตนแล้วก็ปล่อยวางทุกขณะจิตในปัจจุบันที่เจออยู่ค่ะยังผิดอยู่ยังผิดคือเอาตัวเราไปพยายามหาหนทางหนูเข้าใจหนทางแล้วแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาตัวหนูไปหาหนทางให้ตัวหนูพ้นทุกข์มันก็กลายเป็นสังขารนะตอนนี้ลงมาเป็นสังขารปรุงแต่งเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อเข้าใจปัญญาขั้นสูงสุดอันนี้แล้วคือก็ต้องสังขารทั้งมวลไม่เข้ามีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันสังขารจิตแต่สังขารทุกขณะจิตปัจจุบันนี้ไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเลยปล่อยวางสังขารในปัจจุบันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารเอาตัวสังขารมาเป็นตัวเราเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวหนูจะไปต้องทำนี้เดี๋ยวหนูจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวหนูกลับไปหนูต้องทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวหนูกลับไปหนูต้องพยายามปล่อยวางพยายามรู้ละปล่อยวางก็ตัวหนูก็เข้าใจปัญญาขั้นสูงสุดตรงนี้เข้าใจปัญญาขั้นสูงสุดตรงนี้แล้วแต่หนูก็กลายเป็นไปเป็นสังขารหนูจะเดี๋ยวหนูเข้าใจแล้วหนูพยายามปล่อยวางตรงนี้เลยเดี๋ยวหนูจะกลับไปเป็นพยายามปล่อยวางเอาถ้าไปเป็นพยายามปล่อยวางพยายามไปเป็นสังขารอย่างนั้นสังขารอย่างนี้หนูก็กลายเป็นสังขารตลอดเวลาเลยอย่างเนี้ยไม่ได้สิ้นสังขารนะไม่ได้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเข้าใจไหมเนี่ยไหนที่ทวนหน่อยดิเข้าใจจริงหรือเปล่าเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือหนูปรุงว่าเรามีตัวตนแล้วเราก็พยายามที่จะให้หาทางให้ตัวเราพ้นทุกข์หาทางที่จะปล่อยวางความรู้สึกตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกคือหาดิ้นรนค้นหาวิถีทางที่เพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์พ้นจากสภาวะตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่มีตัวตนสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารของมันไม่มีตัวเราค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าถึงตรงนี้แล้วต้องกัดติดจดจ่อตรงนี้เลยอย่าพลาดเผลอไปแล้วก็เพียงแค่เผลอไผแค่นั้นเองเผลอไผไปเป็นสังขารเพียงแค่เผลอไผเท่านั้นเองนะแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาซะตรงนี้ที่เราพูดตัวเมื่อกี้เนี่ยจะพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ได้ตรงนี้เลยจำไว้มั่นคงนะตรงนี้ทบทวนก็ได้หมอกับมอตุชัยกับของทบทวนเนี่ยฟังจากหลายคนแล้วเนี่ยมันชัดเจนอย่างไรสรุปไปฟังดิชัดเจนในจิตอย่างไรสรุปสิเดี๋ยวทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโลกก็ต้องสรุปไม่มีผู้เดินทางไม่มีใครที่จะปฏิบัติเพื่อก
การพ้นทุกข์ส่วนตัวผมที่ชอบหลงและเผลอไปในส่วนตัวก็คือว่ามีตัวเองไปเดินทางมีตัวเองไปแอบพาตัวเองไปเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นทุกข์กำลังจะพูดอยู่ตรงนี้พอดีเลยว่าหมอหลงอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วทำไมไม่สิ้นหลงในปัจจุบันนี้เลยวิธีที่จะสิ้นหลงในปัจจุบันต้องยังไงก็ไม่ทำเพราะตอนนี้มันเหมือนกับหมอเนี่ยภูเขาพระนิพพานอย่างเงี้ยแล้วก็หมอตกเขาอย่างเงี้ยแล้วพยายามที่จะก็เห็นว่ารู้ตัวด้วยรู้ตัวด้วยรู้ตัวอยู่ว่าตกเขาคือครับมีตัวเราที่หลงอยู่มีตัวเราที่ยังไม่บรรลุนิพพานอยู่แล้วเราก็กำลังจะช่วยตัวเราให้บรรลุนิพพานแล้วก็ในความรู้สึกก็มีตัวเราที่หลงอยู่มีตัวเราที่ตกเขาอยู่มีตัวเราที่ยังไม่รู้นิพพานมีตัวเราที่ยังเป็นทุกข์อยู่มีตัวเราที่ยังไม่พ้นทุกข์เราพยายามช่วยตัวเราขึ้นมาจากที่ตกภูเขาให้ขึ้นไปบนภูเขาอยู่ครับเรากำลังช่วยตัวเราอยู่ตอนนี้เราเข้าใจหมดแล้วแต่เรากำลังอยู่ระหว่างเราช่วยตัวเราอยู่ตอนนี้เราเข้าใจหมดแล้วแต่อยู่ระหว่างเราเนี่ยกำลังช่วยตัวเราอยู่ให้ตัวเราเนี่ยขึ้นยอดเขานิพพานหมอติดอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยถ้าไม่มีปัญญาเข้าใจขั้นสูงสุดกว่านี้จะติดอยู่ตรงเนี้ยเล่นอยู่ตรงนี้เลยตัวเรายังไม่พ้นทุกตัวเรายังไม่ถึงที่สุดตัวเรายังไม่บรรลุนิพพานตัวเราเข้าใจหมดแล้วที่อาจารย์สอนเข้าใจหมดแล้วแต่ตัวผมเนี่ยตัวเราเนี่ยกำลังหาหนทางอยู่กำลังดิ้นรนช่วยตัวเองไม่ให้ตกเขาไม่ให้หลงไปเป็นสังขารกำลังช่วยตัวเองไม่ให้เป็นวิสังขารช่วยตัวเองไม่ให้เป็นสังขารช่วยตัวเองให้หลุดออกจากสังขารมาเป็นวิสังขารผมก็เข้าใจอยู่แล้วผมกำลังช่วยเพราะว่าเห็นกำลังไต่ขึ้นไต่ลงไต่ขึ้นไต่ลงพอตกลงไปก็กำลังไต่ขึ้นถ้าอย่างเงี้ยก็จะทำอยู่อย่างนี้น่ะทำเหมือนนักไต่เขาอะยังไม่เลิกไต่เขาอยู่นะมันก็คือที่หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้คำพูดนั้นใช่เลยที่บอกว่าทางมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทางนิพพานมีอยู่ไม่มีผู้ถึงนิพพานไม่มีตัวตนของผู้ถึงนิพพานนิพพานมีอยู่ตัวตนของผู้ถึงนิพพานไม่มีทางคืออริยมรรคมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทางไม่มีตัวตนของผู้เดินทางเราจะเป็นอย่างจริงอย่างนั้นได้อย่างไรในปัจจุบันตรงนี้เส้นจะแดงผ่าแปดเลยปัญญาขั้นสูงสุดจริงๆไม่มีตัวอื่นช่วยเลยปัญญาจริงเลยขั้นสูงสุดที่เข้าใจมันด้วยใจไม่มีอะไรจะต้องทำไม่มีอะไรจะต้องทำอีกเลยไม่มีใครตกเขาไม่มีใครไม่ถึงและไม่มีใครถึงไม่มีใครจะถึงไม่มีใครตกเขาไม่มีใครยังไม่ทุกข์และไม่มีใครจะต้องช่วยตัวใครให้ไปพ้นทุกข์มันจบลงในปัจจุบันเพราะไม่มีตัวใครไม่ถึงอะไรและไม่มีตัวใครจะไปถึงอะไรมีแต่ปัจจุบันที่สิ้นความรู้สึกมีตัวเราสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเราแม้แต่มีความคิดความรู้สึกว่าเราถึงเราไม่ถึงเราจะต้องพยายามช่วยตัวเราถึงล้วนแต่เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นมันถึงปรุงได้อย่าหลงเล่นกับสังขารปรุงแต่งหลงเอาสังขารปรุงแต่งมาเป็นตัวเราที่แท้จริงมันจะปรุงรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่ไม่ถึงหรือถึงยังไงก็มันก็เป็นเพียงแค่สังขารปรุงแต่งในปัจจุบันปัจจุบันจริงๆเลยปัจจุบันณปัจจุบันจริงๆมันก็ปรุงเป็นความรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงเราจะต้องเอาเราให้ถึงตัวเราจะต้องถึงแล้วเราตัวเราใกล้จะถึงแล้วตัวเรารู้แจ้งแล้วเราอีกติดเดียวเราก็จะรู้แจ้งเราก็จะพ้นละความคิดความคำนึงความรู้สึกอย่างนี้ทั้งหมดเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งในปัจจุบันจริงเป็นสังขารจริงๆไม่มีใครไปคล้องแหวะมาเลยไม่มีใครต้องไปจัดการอะไรกับมันมันคงเป็นสังขารอยู่โดยอิสระธรรมชาติเสรีของมันไม่มีใครไปคล้องแวะกับมันเลยเพราะเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่จริงไม่มีมีแต่ใจ
ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสัณฐานใดๆตัวตนไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้ว่าสิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้หลงสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นอะไรรู้แต่เพียงแค่นี้ว่าสิ้นความมีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นอะไรสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างมีหมดสังขารก็มีอยู่ทุกขณะปัจจุบันจิตตสังขารกายสังขารรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในภายนอกก็ยังมีอยู่ทุกขณะปัจจุบันสังขารกายร่างกายก็คงมีอยู่ในปัจจุบันสังขารจิตหรือจิตตสังขารก็มีอยู่ในปัจจุบันใจที่ว่างเปล่าจากทุกข์ก็มีอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราที่ไปเป็นสังขารหรือตัวเราที่ไปเป็นตัววิสังขารมันมีแต่ความสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีแต่สังขารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารที่ดับไปในปัจจุบันแล้วก็ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าตัวเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราสิ้นความยึดมั่นเลยมีแต่ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ไม่มีตัวใจมีแต่รู้ว่าแค่นั้นเองรู้ว่าบัดนี้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรสิ้นพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างไรก็คงเป็นไปจริงตามนั้นเลยเรียกว่าซื่อซื่อซื่อไม่มีพยายามไปรู้ซื่อซื่อมันเป็นซื่อซื่อตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยอย่างที่มันเป็นแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับมันส่วนใจนั้นเงียบสงบว่างเปล่าไม่กระเพื่อมไม่ไหวติงใดๆเลยส่วนสิ่งใดที่ไหวติงก็เป็นเรื่องของไหวติงและไม่มีใครมามีความรู้สึกว่ามายึดตัวใจไว้เพราะใจไม่มีตัวตนให้ยึดใจเป็นเพียงแค่เงียบสงบไม่ไหวติงใดๆและไม่มีใครมายึดใจให้มันเงียบให้มันนิ่งให้มันสงบมันมีแต่ความเงียบความนิ่งความสงบอยู่ในใจและไม่มีใครมายึดใจที่นิ่งเงียบสงบนั้นและไม่มีใครไปยึดถือสังขารที่ปรุงแต่งในปัจจุบันนั้นธรรมชาติมันเลยมีอยู่อย่างนี้คู่กันใจที่เงียบที่สงบที่ว่างเปล่ากับสังขารที่ปรุงอยู่ในปัจจุบันไม่มีใครพยายามไปดูรู้ละปล่อยวางอะไรไม่มีใครพยายามไปทำอะไรและไม่มีใครยึดถือทั้งสังขารและไม่มีใครยึดถือทั้งวิสังขารคงให้เป็นธรรมชาติสองสิ่งอยู่คู่กันอย่างนั้นเนี่ยจนกว่าจะตายเมื่อไหร่ที่อายุขัยสิ้นอายุขัยสังขารกายสังขารจิตสังขารทั้งมวลก็ดับลงเหลือแต่ใจที่สิ้นสังขารสิ้นความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะธาตุอยู่ตลอดไปต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีแล้วสังเกตให้ดีนะหมอไม่งั้นจะหลงไปเป็นตัวพยายามมันเหมือนกับเป็นอย่างเป็นนักไต่เขาขึ้นขึ้นลงลงลื่นขึ้นลื่นลงลื่นขึ้นลื่นลงแบบนั้นแหละมันยังเหนื่อยอยู่